วันนี้จะมารีวิว Adidas Adizero Japan หลังจากใช้มา100กิโลสวัสดีครับวันนี้รีวิว100กิโล Adidas Adizero Japan นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับคลิปที่ลงเมื่อเช้านี้คือขอพระรองสแตนด์อินนะครับอุบัติเหตุเล็กน้อยพอดีเอาไปซักแล้วแห้งไม่ทันครับเลยไม่ได้ใส่นะครับเมื่อเช้านะครับนะครับพอดีฝนตกนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยกลายเป็นกินวาร่า8มาสแตนด์อินนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงนะครับนมนะฮะเติมพลังหน่อยอาหารกล้ามเนื้อนะครับวิ่งไปเมื่อเช้าจริงๆแล้วอยากจะวิ่ง30แต่บังเอิญเมื่อวานเป็นความคิดที่ผิดมากๆเลยนะครับที่ไปปั่นจักรยานปั่นไป20กิโลฮะวันนี้วิ่งไปได้พอกิโลเมตรที่18นี่เริ่มออกอาการนะครับเลยโอ้โหไม่ไหวเลยพักก่อนดีกว่า20พอนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันยังไงต้องแตะ35 34 35ให้ได้นะครับซ้อมที่จะเตรียมไปภูเก็ตลากูน่านะครับเอ้ามาว่ากันเลยนะครับ Adidas Adizero Japan เป็นรองเท้า2015 4ปีแล้วนะครับแต่ก็ยังมีผู้คนใช้กันอยู่นะครับและก็เป็นนี่แหละครับสาย Adizero Boost นี่แหละครับที่ทำให้ Nike ต้องขยับและมาสร้างสถิติโลกด้วย Zoom Fly ถ้าไม่มีคู่นี้ไม่มีคิมิโตเนี่ยนะครับก็ไม่มีคิปโชเก้นะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นี่ Adidas ก็พยายามค้นหานะครับสูตรต่อไปแต่ Nike เขาไปถึงไหนแล้วครับนะฮะมาว่ากันด้วยข้อดีก่อนนะฮะข้อดีของผมเนี่ยสบายใส่สบายนะที่นี้คือสบายตอนวิ่งนะครับวิ่งไปแล้วเนี่ยพอรันอินสักพักนึงเนี่ยนะครับเบรกอินสักพักนึงเนี่ยเขานุ่มสบายนะครับนุ่มนะครับก็มาถึงข้อ2เลยนุ่มดีดเด้งนะครับนุ่มดีดเด้งนะที่นี้เนี่ยนะครับผมจะพูดในฐานะของนักวิ่งสูงวัยจะเรียกว่าสูงวัยก็ได้นะครับเหลือ50อัพเนี่ยนะครับแล้วถ้าบางคนอยากจะมาใส่หรือนะฮะสายนี้ก็คือมี Adizero Boost 4นะครับเป็น4แล้วเนาะ Adios 4แล้วจะ3ก็ได้นะฮะ3นี่ก็จะมี3 Japan 3ของ Adios นะครับหรือจะเป็น Boost Boston นะครับก็อยู่ในสายวิ่งของเขาสายเรเซอร์ของเขานะครับส่วนจะเป็นอุลตร้าบูสต์นั้นผมมองไว้ว่าเหมือนกับมันเป็นรองเท้าแฟชั่นเกินไปนะครับไม่ใช่รองเท้าวิ่งนะครับโดยตรงนะครับนะฮะนุ่มดีดเด้งณที่นี้ผมจะไม่พูดถึงโอเคสายจรวดน้องๆ4เพส5ต้นๆเอาเป็นว่า5กลางถึง6ต้นๆยังพอได้นะครับนักวิ่งสูงวัยที่วิ่งในเพจระดับเนี้ยนะครับโอเคเลยแต่ถ้า7 8ไม่แนะนำครับเพราะว่ามิดโซเนี่ยนะฮะจะเตี้ยมากนะฮะจะแค่นะฮะแล้วไม่ได้ซัพพอร์ตยิ่งบางคนถ้าน้ำหนักเยอะนะครับผมเห็นหลายคนนะฮะ 4% เนี่ยที่อุดรนะครับ 4% ใส่ Nike Zoom Fly กันเนี่ยแต่วิ่งกันแล้วสักพักนึงต้องมาฉีดสเปรย์เนี่ยศึกษารองเท้าดีกว่านะครับนะฮะถ้าน้ำหนักเยอะ
อย่าไปใส่ดีกว่าครับไม่เหมาะไม่เหมาะนะครับเมื่อวานก็มีนักวิ่งอีลีทมานั่งคุยที่คลินิกด้วยกันมานั่งคุยกันนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้กันนะฮะตัวเขาเองก็เจ็บนะฮะเพราะว่าก็เลยผมก็แนะนำไปบอกให้ใส่ Recovery นะครับก็แนะนำบีคอนไปนะครับแนะนำสายของ New Balance เนี่ยนะครับจะช่วยได้นะครับอ้าวนุ่มดีเด้งข้อ2ข้อ3ระบายดีระบายนี่นะทีนี้เนี่ยนะครับผมวิ่งมินิสิงแคนดอกคูณไม่เท่าไหร่แต่ฮาฟเนี่ยนะครับพอตอนสายๆมาเนี่ยอากาศเริ่มอบอ้าวแล้วผมต้องลาดน้ำสาดนะฮะพรมน้ำกับตัวเนี่ยนะครับโดนรองเท้าเปียกนะฮะระบายดีนะครับไม่เฉาะแฉะไม่นั่นนะครับไม่อมน้ำพูดง่ายๆนะครับเพราะว่าเขามีคูลเลเวอร์นะครับคูลเอเวอร์เมชนะครับของอัปเปอร์ของเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นรูใหญ่ๆตะข่ายระบายดีครับนะฮะไม่เก็บน้ำนะครับส่วน เรื่องของผมเป็นคนที่เหงื่อค่อนข้างเยอะเวลาวิ่งแต่คู่นี้ตั้งแต่ใส่มาเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาปกติแล้วถอดรองเท้าออกมาถุงเท้าออกมาเนี่ยนะครับตรงช่วงสันเท้าข้างบนเนี่ยนะครับผมจะเปียกเลยแต่อันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับจะนิดหน่อยจะมีแต่ไม่เยอะนะครับแอลนะครับก็ข้อดีนะฮะสบายนุ่มดีดเด้งนะครับระบายดีข้อที่4ก็คือสีครับโอ้โหสีสันนี่ชอบมากเลยนะครับจะมีสีนี้สีเทาสีขาวและสีเหลืองใช่สีเหลืองนะครับรุ่นนี้จริงๆแล้วเป็น2018นะฮะที่ดีไซน์เนี่ยนะครับเขาเปลี่ยนสีนะครับจะเปลี่ยนสีแค่เปลี่ยนสีเท่านั้นดีไซน์อย่างอื่นก็เหมือนเดิมนะฮะแต่พูดง่ายเทคโนโลยีมันก็2015นะครับนะฮะ4ปีแล้วนะครับที่ออกมานะครับและข้อ5ก็คือราคานะครับแน่นอนนะครับดีไซน์นี้มาลุคนี้เนี่ยAdios เนี่ยนะสาย Adios เนี่ยรุ่นนี้ก็เบสมาจากรุ่น3นะครับ5ปีแล้ว4ปีแล้วจะ5ปีแล้วนะครับก็ราคากันดั้มลงมานะครับพอดีคู่นี้ก็ได้สปอนเซอร์นะครับเพื่อนชาวญี่ปุ่นจัดให้นะครับผมก็ต้องไปจ่ายค่าภาษีที่ไปรษณีย์นะครับแต่ถ้าซื้อจากที่นู่นเนี่ยประมาณ 3,000 นะครับ 3,900 นะครับราคาโอเคนะครับไม่แพงนะครับแล้วก็ผมว่าราคารองเท้าเนี่ยในระดับบ้านๆเนี่ยนะครับโหถ้าจะให้ไต่ไป 6-7,000 เกินผมว่าสิ้นเปลืองเปล่าๆนะครับอ้าวข้อเสียข้อด้อยนะครับข้อ1บูสต์พักหลังเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่าใส่สบายเนี่ยสบายหมายถึงแบบ เวลาเดินเวลาวิ่งอะไรพวกนี้นะครับแต่ข้อเสียอันดับแรกเลยผมว่าโทบ็อกซ์นะครับโทบ็อกซ์เนี่ยสวมเข้าไปเนี่ยจะกระชับมันจะรัดนะครับนะฮะจะรัดบีบๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องเผื่อครึ่งเบอร์นะครับอย่าไปไซส์เขานี่มันไม่ตรงเป๊ะนะครับผมแนะนำว่าต้องเพิ่มนะครับต้องเพิ่มควรจะเพิ่มครับครึ่งเบอร์นะครับไม่เหมือน Nike ไม่เหมือนNew Balance นะครับหรือ Ultra พวกนี้ Ultra นี่ให้มาเหลือเฟือเลยนะครับGiano ก็เป็นนั้น Asics กับ Adidas เนี่ยคล้ายๆกันนะครับต้องเพิ่ม Hoka นะครับก็ต้องเพิ่มนะครับไม่ตรงเป๊ะนะครับส่วนข้อที่2ผมว่าเรื่องในแง่ของข้อเสียข้อด้อยเนี่ยนะครับผมว่าในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับOutsole ครับโอเค traction เนี่ยดีมากนะครับ continental ยาง continental แต่ผมว่ามันทำให้หนักไปแต่อย่าลืมว่าดีไซน์การออกแบบครั้งนี้เนี่ยเรื่องของ aesthetic เนี่ยช่วงสมัยนู้น4ปีคงยังไม่คำนึงถึงเท่าไหร่แต่รู้สึกว่ารุ่นใหม่เนี่ยน่าจะเบาลงแล้วนะครับนะฮะน่าจะประหยัดยางลงไปแล้วก็ตัดน้ำหนักลงนะครับเพราะคู่นี้เนี่ยในแคตตาล็อกเขาลงไว้229แต่ผมชั่งน้ำหนักเนี่ยนะครับตั้งแต่ตอนนู้นเนี่ยมาดูอีกทีนะครับก็คือ238กรัมอันนี้ไซส์ US 12นะครับในความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยว่ามันหนักไปนะครับเพราะว่าวิ่งฮาฟอุดรเนี่ยช่วงใกล้ๆเนี่ยนะฮะเริ่มล้าเริ่มอะไรเนี่ยนะครับมันมีความรู้สึกเหมือนมันหนักนะครับเหมือนมันหนักแล้วเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับนี่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับอย่างอื่นก็
เรื่องของ traction เรื่องของอะไรดีมากเลยนะครับนะฮะเรื่องของ response เนี่ยดีนะครับแต่จะรู้สึกว่ามันหนักมันเทอะทะไปนิดนึงนะครับข้อที่3ก็แน่นอนครับดีไซน์มันค่อนข้างที่จะเก่าแต่ผมขอพูดโดยรวมดีกว่านะฮะ Adidas เนี่ยพักหลังเนี่ยโอเคเว้นแต่พวก Ultra Boost อะไรพวกนั้นนะครับพวกแฟชั่นน่ะพวก Boost Fashion ผมจะเรียกว่า Boost Fashion เพราะว่าผมในความคิดเห็นส่วนตัวนะราคาเนี่ยคุณตั้งไว้ตั้ง 7,000 กว่าแล้วมันไม่เห็นมีนักวิ่งอีลีทคนไหนเขาใส่วิ่งกันเลยอ่ะนะครับนะไม่มีอ่ะไม่เห็นมีอ่ะนะครับนะฮะแล้วต่างชาติมีใครใส่บ้างนะครับก็จะเห็นเนี่ยก็จะมี Pegasus มีเท่าที่เห็นกันเนี่ยนะครับนะฮะเขาก็ไปสาย Nike กันหมดแต่คุณมา Boost คุณมา Ultra Boost ผมว่ามันไร้สาระนะครับในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับวันนี้นะครับคือเป็นแฟน Adidas แต่ Adidas นี่แบบเหมือนพักหลังในฝรั่งเศสนี่ซื้อมานี่แบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้นะครับแทนที่มาพัฒนาตรงนี้คือตอนนี้ Nike นี่แซงไปแล้วเนี่ยนะครับสายเลเซอร์ของเขาเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากจะทวงบาลังกลับคืนมานี่ก็ต้องทำอะไรสักอย่างนึงแล้วกับตรงนี้เพราะสับ2ที่ออกมานี่ก็ไม่เวิร์คนะฮะไม่เวิร์คนะครับสู้ซูมฟลายไม่ได้ซูมฟลายลีดไม่ได้นะครับก็ต้องกลับไปทำการบ้านกันนะครับแล้วก็กลับมาที่เรื่องของดีไซน์เนี่ยจะเห็นตระกูล Adios เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Boost Boston Sub 2 Boost Adios Adizero 4ดีไซน์แทบจะเหมือนกันเลยฮะนะครับต่างกันที่อาจจะมิดโซแล้วก็สีสันนะครับแต่โดยรวมเนี่ยเหมือนกันเด้นะครับแต่ไปทุ่มให้กับอะไรก็ไม่รู้กับอุลตร้าบูสอะไรพวกนี้ดีไซน์อะไรก็ไม่รู้รองเท้าหนักตั้งเกือบ300กรัมอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ใช่อ่ะนะครับอันนั้นผมเรียกเป็นสายแฟชั่นไปนะครับคุณไปเดินสายอาจจะเป็นพวก Epic React อ่ะโอเคเอามาวิ่งอาจจะเป็นฟันรันมินิอะไรได้นะครับแต่ว่าไม่เห็นมีสายนะฮะนี่เขาวิ่งกันนะครับเพราะอยากให้เนี่ยนักวิ่งทั้งหลายแหละเหมือนผมเนี่ยนะครับผมเข้ามาใหม่ๆเนี่ยผมก็ดูต้องศึกษาดูแลไอ้เขาวิ่งกันยังไงแต่ละเขาใส่รองเท้าวิ่งอะไรยังไงกันนะครับแต่ผมไม่ได้ดูเหมือนกับคลิปโชเก้อะไรเงี้ยนะครับผมก็ดูอย่างผมจะมีกระติดตามก็คือเซจแคนาเดย์นะครับมีแฮร์รี่รันส์นะครับแฮร์รี่โจนส์นะครับน่าจะคุ้นเคยกันนะครับแล้วก็เนี่ยครับผมก็ปรึกษาเขานะมีอะไรแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนี่ก็พาร์เกอร์สตินสันนะครับนี่จำชื่อนี้ไว้นะครับพาร์เกอร์สตินสันนี่นะครับ The Animal เลยนะฮะนักวิ่งของซาโคนี่นะครับซาโคนี่วันนี้ผมก็ดูเนี่ยครับก็เนี่ยได้ซาโคนี่มาถูกด้วยเนี่ยนะครับผมก็ทำรีวิวไปนะครับก็จะทยอยเดี๋ยวหลังจากภูเก็ตนี่น่าจะมีมาอีก2ถึง3นะครับคู่จะมารีวิวกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวแกดเจ็ตนะครับเดี๋ยวผมพูดค้างไว้ตั้งแต่นานแล้วนะฮะว่าจะรีวิวโฮเฮมนะฮะกิมบอลเจ้ากิมบอลที่ผมใช้นะครับเดี๋ยวว่าจะมาลงให้ดูนะครับสายเทคนิดนึงสายเทคนิดนึงนะครับเอาละครับวันนี้นะครับ Adidas Adizero Japan Old but Gold ถึงเก่าแต่ก็ยังเจ๋งอยู่นะครับก็นี่แหละครับนักวิ่งสูงวัยอยากลองสายจรวดใครอยากลองได้นะครับแต่อย่างที่บอกถ้าวิ่งเป็นจ็อกกิ้งสายจ็อกกิ้งไม่เหมาะหรอกครับนะฮะไม่เหมาะอันนี้ไว้ถ้าอยากทำสปีด5กิโล10กิโลโอเคเลยนะครับส่วนฮาล์ฟก็ยังใช้ได้อยู่นะครับฮาล์ฟนี่แถมผมยังทำเวลา PB ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวคงต้องลองกับฟูลมาราธอนภูเก็ตลากูน่านะครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ